าร้านสะดวกซื้อสามารถทานอะไรได้บ้างเพื่อดีต่อสุขภาพเรานะคะวันนี้ค่ะหมอเล่าสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยไตเราด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางทาง Channel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์ค่ะท่านสามารถติดตามช่องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำใน Channel นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะอย่างแรกที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของนมนะคะทั่วไปนะคะท่านสามารถที่จะดื่มนมเพื่อที่จะรับโปรตีนนะคะแล้วก็อาจจะมีรูปแบบของไขมันนะคะแล้วก็น้ำตาลด้วยนะแนะนำเลือกซื้อนมสดที่เป็นฝามักจะเป็นสีขาวนะคะจะดูฉลากโภชนาการก็ได้นะคะอันนี้เขาจะมีไขมันน้อยนะคะหรือว่าเป็นไขมัน 0% เลยค่ะถ้าเป็นฝาสีฟ้านะคะก็มักจะเป็นพ่องมันเนยนะคะมีไขมันแต่ว่าน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีน้ำเงินค่ะอันนี้คือนมสดที่ยังไม่ได้นำไขมันออกนะคะก็แนะนำผู้ป่วยของเราใช้ฝาสีขาวนะคะหรือดูก็คือในกลุ่มที่ไม่มีไขมันค่ะนี่ก็จะเป็นหนึ่งส่วนนะคะที่ผู้ป่วยไตเราค่ะสามารถจะทานได้นะคะแต่ว่าท่านใดนะคะเป็นไตแล้วเป็นไตในระยะท้ายค่ะการดื่มนมเป็นโปรตีนนะคะดื่มได้แต่ว่าต้องนำไปคิดเป็นสัดส่วนของโปรตีนด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือข้าวนะคะโดยทั่วไปค่ะคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะทานข้าวนะคะท่านสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าท่านจะทานเป็นข้าวขาวหรือว่าท่านจะทานเป็นข้าวซ้อมมือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะผู้ป่วยไตค่ะระยะต้นนะคะเรามักจะแนะนำทานเป็นข้าวนะคะซึ่งท่านสามารถเลือกได้เลยค่ะท่านจะเป็นข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้เลยนะคะผู้ป่วยไตระยะท้ายหรือผู้ป่วยไตที่มีแนวโน้มของเกลือแร่ฟอสฟอรัสเกินค่ะเรามักจะแนะนำให้ทานข้าวขาวนะคะเพราะว่าข้าวกลุ่มที่เป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะมีแนวโน้มว่าจะได้เกลือแร่ฟอสฟอรัสเข้าไปด้วยนะคะต่อไปก็คือน้ำดื่มนะคะคนทั่วไปค่ะอันนี้ท่านเลือกได้เลยนะคะจะเป็นน้ำเปล่าจะเป็นน้ำที่ผสมน้ำหวานนะคะผู้ป่วยไตเราค่ะมักจะแนะนำก็คือดื่มน้ำเปล่านะคะไม่แนะนำดื่มน้ำแร่นะคะรวมทั้งท่านใดเป็นเบาหวานค่ะก็มักจะแนะนำว่าเลี่ยงการที่ดื่มน้ำที่เขาผสมน้ำหวานลงไปด้วยนะคะไม่ได้ห้ามสนิทนะคะบางท่านขอนิดนึงได้ไหมบอกว่าถ้าน้ำตาลไม่ได้สูงมากนะคะขอสักนิดสักหน่อยพอชื่นใจอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่แนะนำดื่มเป็นประจำเป็นนิสัยไหมอันนี้เราก็มักจะไม่ค่อยแนะนำนะคะสิ่งที่แนะนำมากที่สุดก็คือการดื่มน้ำเปล่าค่ะธัญพืชอบนะคะผู้ป่วยไตเราสามารถทานได้นะคะโดยเวลาดูค่ะหมอก็มักจะแนะนำให้ดูซองที่เขาเขียนว่าไม่ใส่เกลือนะคะถ้าเป็นไตในระยะต้นค่ะอันนี้ท่านสามารถทานได้เลยนะคะไตระยะท้ายค่ะแนะนำก็คือดูแนวโน้มของเกลือแร่ฟอสฟอรัสก่อนนะคะถ้าเกิดฟอสฟอรัสเริ่มสูงค่ะอาจจะต้องทานจำกัดนะคะหรือว่าช่วงนั้นก็คือแนะนำเลี่ยงไปก่อนค่ะสุดท้ายก็คือขนมปังนะท่านใดเป็นไตในระยะต้นค่ะเลือกได้หลากหลายเลยนะคะถ้าเป็นไตระยะต้นแล้วเป็นเบาหวานนะคะมักจะแนะนำทานขนมปังโฮลวีตนะคะเพราะว่าก็จะทำให้เหมือนกับว่าอยู่ท้องนานมากขึ้นนะคะท่านใดเป็นไตระยะท้ายหรือว่าไตที่มีฟอสฟอรัสเริ่มสูงค่ะแนะนำเป็นขนมปังขาวมากกว่านะอาหารที่แนะนำทานได้ก็คือนมข้าวน้ำดื่มธัญพืชอบกรอบไม่ใส่เกลือขนมปังค่ะแล้วนี่ก็เป็น5อาหารนะคะที่ถ้าเกิดเข้าไปในร้านสะดวกซื้อค่ะคำแนะนำก็เป็นตามนี้เลยนะคะถ้าใครคิดว่า Channel นี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอแบบนี้จะได้มีการแจ้งเตือนค่ะช่วงนี้หมอมีการอัปโหลดวิดีโอนะคะสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางนะคะหลากหลายสาขาไม่เฉพาะเรื่องไตเท่านั้นนะคะท่านสามารถไปติดตามวิดีโอได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมดูในเพลย์ลิสต์นะคะนี่หมอทำเพลย์ลิสต์แยกให้ไว้แล้วนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางทาง Channel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ